ถูกจริตเขาไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้มันคือมากเอ็มเมื่อรู้ผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเนี่ย30ปีไม่ได้ดูเลยใส่มันคงแล้วใช่แล้วหนึ่งแล้วมีคนที่โรคจิตคือผมไม่ได้ชอบใหญ่จะทานบ่อยจะทานอยู่นะคนเยอะก็ไม่เคยทำแกหน้าใสแต่เมื่อท่านพอพยายามให้รู้ที่จะรู้ไม่เด็กมากก็วิ่งซื้อมาแปลคือไอ้พวกนั้นมันเซียตลอดเลยเราไม่ใช่แล้วแต่ค่าแล้วก็เลยรับแก่ไอ้พี่ผมอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยเคยว่าแล้วก็มันก็แบบนี้เลยก็ผมไม่พูดที่ไหนไม่มีใครเขาตัดก็ไอ้สองคนเขาไปพูดเนี่ยโอเคหมดคุณกกท.มีกรรมการมีเข้าไปนอกนายกมีกรรมการเข้าไปฟังด้วยไหมผมถึงบอกว่ามีใครมีแต่ประชุมใหญ่รูปมันมีคนเข้าเมื่อก่อนเนี่ยให้คุยทางเป็นเวลาเข้าไปคือพูดตรงๆเราว่าข้างในมีก็มีใช่เขาเลยไม่อยากให้เราไปทำตรงนี้มันมีแน่คนมีกรรมการเองก็มีใช่ไหมใช่แต่เพียงแต่ว่าเป็นเลขาธิการรู้เลขาธิการตัวเรา
สมาคมจริงๆตอนนี้ใครเป็นเลขาเออมีประมาณ4คนนะเฮ้ยใช่ครับก็มีกันคนเดียวที่ทําที่สถานที่สถานที่สุดที่สถานอายุ84ไปทํางานเดือน84เป็นเลขาธิการอ่ะบ้าอะไรแล้วนี่ไงมันเป็นอะไรติดยังไงมันไม่ได้ประชุมประชุมนะไม่ทําอะไรมีแต่แก้ตัวสูงกันเลขาธิการเป็นจะต้องเป็นคนหาสปอนเซอร์วิ่งนู่นนี่นั่นคือจะทํางานหนักที่สุดใช่แล้วไปเอาคนนี้เข้ามาก็ผิดกันแน่แล้วเขาบอกประธานโทษเนี่ยยิ่งยิ่งลำบากเลยแบบเขามาไม่ใช่ยิ่งลำบากกล้ายังลำบากเรารีบพร้อมทีมงานด้วยใครจะได้ลุกไปที่เอาแล้วนะเราอยู่ตรงนั้นยังยังไม่ตอนนี้เราต้องยืนหนุนของแข็งบอกหัวผ้าดูนี่บอกแค่ว่าอยู่เป็นบอกอย่างเงี้ยจริงผมแบบเขาแล้วดิสทันก็ออกตัวนะเอาผมมาผมไม่เคยอยากที่ตำแหน่งนี้นะแล้วผมก็ทำงานไม่เป็นออกตัวอย่างนี้เขาเอาดิสทันขึ้นมาเพื่อมาสู้กับคุณสิทธิ์ผู้นี้แล้วคุณสิทธิ์ผู้ที่เราเป็นด่างด่างแล้วคุณสิทธิ์นะเขาไม่ให้สุดนอนกับบ้านนะเงียบเลยผมคิดว่าเขาทำให้เขาผิดหวังเนี่ยคนแรกที่เขาห้ามให้เข้ามาดูมาดูสัตว์คนนั่นก็คือคนแรกที่เขาพูดเลยเขาพูดกับผมที่ต้องมีการตัดสินไปแล้วสัตว์ให้มีการเสียงเลยนะต้องเหมือนแล้วก็ชอบเดินล็อกคอเอาแล้วเดินก่อนไม่ก็ต้องสบายพิดาพิดาครับที่เก็บปลาผมนี่โคตรโชคดีเลยโดนกระทืบทางซ้ายทางขวาไอ้ฮันพี่แม่บอกพี่สินอย่าไปเชื่อนะพี่ตายเนี่ยสบายพี่ดาไม่ใช่เงินทำตาพี่ดาทำเยี่ยแล้วพี่ดาเขาบอกไอ้เยี่ยมันเปลี่ยนความนี่อะไรจริงเขาจะล็อกคอยิ่งพูดเหนื่อยล้านหนึ่งปีละ6ล้านกว่ามา28ปีเราคำนวณกันประมาณเกือบ200ล้านบาทไม่เคยออกอะไรนะทุกปีโปร่งใสทุกปีทุกปีทุกเคยมันเคยได้วันก็ได้วันสูงสุดแบบล้านลูกเป็นลำบากเลยโอ้ยคอยล้านได้ทุกปีเป็นหมื่นถ้าคือได้ว่าแกรู้อยู่ว่าราชการมันต้องจ่ายกันจ่ายต่อแล้วเห็นไหมที่แกรู้สารายการเนี่ยที่มีการระบายนั้นสมาคมมีหน้าที่อะไรเราอยากพูดที่งานก็มีเรื่องซี่ถ้าเราพูดเนี่ยเขาบอกยังไม่ได้ไม่ได้ว่าที่ไหนต้องแน่เบิกมันต้องไม่ได้เหลือเสียงที่จะช่วยเนี่ยเฮ้ยเจ้าไม้น้ำเราพิจารณาเราได้เงินมาจะบ้าใช่ไหมสินหาเนี่ยมันหนักเขาคิดว่าสปอนเซอร์ผู้เนี่ย12ล้านตอนมันก็ได้พออีกประมาณไม่ใช่ก็ได้เป็นควอเตอร์เอมิทีมันคือแพ้หนักเขาใช้มีดูมาปีแรกแล้วมีคุยกับ3คนเนี่ยพี่ดาค้าเด็กสัญญาแค่2ขาแค่เสียงเดียวคนไทยนี่ข้าวไม่ถูกอีกคุยเฮ้ยเขาไม่ใช่มากแต่อีกหน่อยว่าเขาจะยอมแบบไหนก็ยอมความแข็งแรงใช่ไหมเขาไม่มีใครแข็งแรงต้องพูดเลยว่าตรงนี้เวลาดูลูกค้าจะดูเนี่ยรับรองไหมนะครับที่ดูลูกค้าได้หมดแล้วไม่ค้างไม่หมดหรอกนี่รอได้ตังค์หรอกเก็บดูท่านนั้นที่ยังไงแต่ปากจำปากคุณไม่ดีหนึ่งจ่ายค้าเข้ามาทำได้ไม่ค้างเท่าไหร่แต่จริงๆกฎตัวนี้กองทัพก็น่าเปลี่ยนถ้าแต่ต้องให้สมาคมแอดวานซ์ก่อนถ้าเกิดคนที่ใครเข้ามาทำจริงๆแต่เขาแอดวานซ์ไม่ได้เลยไม่เพียงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะดัง